สวัสดีครับในเซสชันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับ Google Classroom นะครับหลังจากที่เราได้เรียนรู้Google Application มาหลายตัวแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว Drive ตัว Slide ตัว Form นะครับตัวอะไรเยอะแยะนะครับจนมาถึงสุดท้ายนะครับก็จะเป็น Google Classroom ชื่อก็บอกอยู่แล้วครับคือโปรแกรมที่เราจะจัด Classroom ชั้นเรียนให้กับผู้เรียนนะครับก่อนแนวคิดของ Google Classroom นะครับก็คือเปิดบริการสำหรับทุกคนนะครับผู้สอนผู้เรียนนะครับให้ออกมันได้รับการออกแบบมาให้ช่วยครูนะครับสามารถสร้างและเก็บงานได้โดยไม่ต้องสิ้นเปลืองกระดาษนะครับมีคุณลักษณะที่ช่วยให้ประหยัดเวลานะครับสามารถทำสำเนาของเอกสาร Google สำหรับนักเรียนแต่ละคนได้นะครับโดยระบบจะสร้างโฟลเดอร์ Classroom ไว้ใน Drive นะครับใน Google Drive ของเรานะครับในแต่ละคนเพื่อเก็บรวบรวมและจัดระเบียบงานให้โดยอัตโนมัตินักเรียนสามารถที่จะติดตามได้ว่ามีงานอะไรบ้างนะครับที่ใกล้ครบกำหนดส่งนะครับและสามารถทำงานได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียวนะครับผู้สอนก็สามารถดูได้ว่าใครทำงานเสร็จหรือยังหรือยังทำไม่เสร็จนะครับตลอดจนสามารถตรวจงานและให้คะแนนได้ด้วยนะครับพร้อมแสดงความคิดเห็นโดยตรงแบบเรียลไทม์นะครับใน Classroom ได้เลยวัตถุประสงค์การเรียนรู้ของเซสชันนี้นะครับก็เพื่อให้ผู้เรียนได้สามารถที่จะอธิบายนะครับและจัดการห้องเรียนออนไลน์ในฐานะครูได้นะครับแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะอธิบายจัดการห้องเรียนออนไลน์ในฐานะนักเรียนได้นะครับเนื้อหาที่เรามีในเซสชันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการจัดการห้องเรียนออนไลน์ในฐานะครูนะครับสร้างห้องเรียนออนไลน์การมอบหมายงานให้กับนักเรียนนะครับการตรวจงานของนักเรียนแล้วก็บทบาทในฐานะของนักเรียนนะครับการวัดผลก็จะใช้แบบประเมินใบงานนะครับในการวัดผลคราวนี้เรามาเริ่มมาดูครับการจัดการห้องเรียนออนไลน์ในฐานะครูนะครับการสร้างห้องเรียนออนไลน์นะครับสามารถที่จะเข้าไปได้2วิธีก็คือวิธีแรกนะครับก็คือกดปุ่มนะครับกดปุ่ม Google App ที่เป็นตาราง9ช่องเนี่ยแหละครับกดเข้าไปจะเห็นว่ามีแอปพลิเคชันที่เขียนว่า Classroom อยู่นะครับเราก็คลิกเลือก Classroom หากอยู่ในหน้าเซิร์ชอยู่นะครับเราจะไม่สามารถเห็นแอป Classroom ได้ต้องสลับแอปอื่นๆก่อนเช่นเข้าไปยัง Google Drive นะครับหรือ Gmail นะครับเราถึงจะเห็นตัวแอปพลิเคชัน Classroom ตัวนี้วิธีที่2ก็คือพิมพ์ URL เข้าไปตรงๆนะครับที่ Classroom นะครับ http://classroom.google.comมันก็จะวิ่งตรงเข้าไปที่ Classroom เลยนะครับการเข้าใช้งานครั้งแรกนะครับระบบจะให้เราเลือกสถานะว่าเป็นครูหรือเป็นนักเรียนนะครับจะเป็น teacher หรือจะเป็น student นะครับเราก็ในที่นี้เราเลือกเป็นครูก่อนนะครับ teacher ก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับก็เข้าสู่ระบบของ Google ในฐานะผู้สอนแล้วนะครับจะพบกับห้องลิน่าหน้าที่เป็นห้องเรียนหลักนะครับให้เราทำการกดปุ่มเครื่องหมายบวกที่อยู่มุมขวาด้านบนนะครับเพื่อเพิ่มนะครับคลาสของเราเข้ามานะครับพอกดปุ๊บนะครับมันก็จะถาม2อันนะครับจะ join class หรือว่าจะ create class
นะครับจอยคลาสก็คือเข้าไปร่วมในชั้นเรียนนะครับหรือครีเอทก็คือสร้างชั้นเรียนขึ้นมาใหม่ในที่นี้เราจะใช้การครีเอทคลาสนะครับก็คือสร้างชั้นเรียนขึ้นมาใหม่นะครับก็จะปรากฏหน้าต่างให้เห็นนะครับแบบนี้เราก็จะใส่ชื่อคลาสเนมชื่อชั้นของเรานะครับแล้วก็เซกชันในชั้นเรียนของเรานะครับเป็นวิชาอะไรนะครับเซกชันที่เท่าไหร่นะครับเช่นตัวอย่างในที่นี้ก็ยกตัวอย่างเป็นวิชาการงานพื้นฐานนะครับของชั้นม.4 นะครับถ้า8ใส่ลงไปแล้วเราก็กด create นะครับหน้าจอก็จะปรากฏนะครับแบบนี้ขึ้นมานะครับเป็นวิชาการงานพื้นฐานนะครับม.4 นะครับเราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงรูปแบบของหน้าจอหลักนะครับห้องเรียนวิชานี้ได้นะครับโดยการคลิกที่ select stream นะครับมันจะมีลิงก์ให้เราเลือกกด select stream นะครับก็จะมีการเปลี่ยนหน้าจอได้ก็จะมีแกลเลอรี่ขึ้นมาให้เราเลือกนะครับมีแกลเลอรี่ให้เราเลือกเยอะแยะนะครับจะเลือกอันไหนแล้วก็คลิกที่ธีมนั้นเลยในแกลเลอรี่นะครับเสร็จแล้วก็กดปุ่ม select นะครับ class theme มันก็จะเปลี่ยนเป็นธีมที่เราเลือกได้นะครับอันนี้เปลี่ยนธีมไปแล้วนะครับก็จะเปลี่ยนทั้งรูปทั้งโทนสีนะครับโทนสีของbackground โทนสีของตัวหนังสือก็จะถูกเปลี่ยนไปตามธีมนั้นๆ นะครับหากต้องการเปลี่ยนรูปภาพของหน้าปกของชั้นเรียนก็ให้คลิก Upload Photo นะครับพอเรากด Upload Photo มันก็จะให้เราเลือกภาพนะครับให้เราอัปโหลดภาพมาไว้ในคลาวด์ของเรานะครับเราก็สามารถที่จะกด select ภาพมาวางได้อัปโหลดมาวางได้หรือง่ายกว่านั้นก็คือใช้การ drag and drop นะครับไปกดที่ภาพนะครับแล้วก็กดค้างไว้นะครับแล้วก็โยกมาวางในนี้ได้เลยนะครับภาพก็จะมาปรากฏนี่นะครับอันนี้เป็นภาพธีมนะครับภาพแทนภาพในธีมปรับเราสามารถที่จะปรับขนาดนะครับปรับตำแหน่งของภาพหน้าปกได้ด้วยเสร็จแล้วก็กด select card theme ภาพที่เราเลือกก็จะมาปรากฏอยู่ในธีมของเรานะครับมาเป็นธีมของเรานะครับเสร็จเรียบร้อยก็จะถูกทีนี้ในหน้าจอหลักนะครับของเราเนี่ยจะถูกแบ่งเป็น3ส่วนนะครับส่วนแรกเป็นสตรีมนะครับเอาไว้สำหรับแจ้งข่าวสารสร้างเอกสารการบ้านให้กับผู้เรียนนะครับคุณสามารถที่จะโต้ตอบหรืออภิปรายกับประกาศที่คุณโพสต์ได้อันนี้คือหน้าสตรีมนะครับจะเป็นอย่างนี้นะครับทีนี้ต่อไปเป็นหน้าเป็นไม่ใช่หน้าเป็นส่วนที่2นะครับก็คือ student ส่วนที่2เมื่อกี้เป็นส่วนแรกก็คือ stream แล้วนะครับส่วนที่2เป็น student นะครับส่วนนี้มีไว้สำหรับเพิ่มผู้เรียนนะครับเราสามารถที่จะเพิ่มผู้เรียนในชั้นเรียนได้นะครับสังเกตได้ว่าจะมีรหัสชั้นเรียนแสดงไว้คุณสามารถให้รหัสนี้กับผู้เรียนรหัสของชั้นเรียนจะอยู่ด้านล่างนะครับเอารหัสนี้ให้กับผู้เรียนผู้เรียนก็จะใช้รหัสนี้ในการล็อกอินในการเลือกชั้นเรียนเข้ามานะครับถ้าเป็นรหัสอื่นก็จะไปชั้นอื่นไปคลาสอื่นนะครับถ้าเป็นคลาสของเราวิชานี้ก็ต้องเป็นรหัสนี้นะครับเราก็ต้องให้รหัสนี้ไปกับผู้เรียนนะครับผู้เรียนนะครับก็จะใช้รหัสนี้เข้ามานะครับกดปุ่มนะครับแล้วก็จะ
ปรากฏหน้าต่างนะครับเป็นบัญชีรายชื่อของผู้ที่ได้รับโค้ดของเราแล้วก็เลือกเข้ามาได้นะครับได้รับรหัสตัวนั้นแล้วก็จะเข้ามาในชั้นเรียนของเราในกรณีที่คุณใช้เป็นแบบรหัสชั้นเรียนคุณสามารถตั้งรหัสได้โดยคลิกที่ปุ่มที่เป็นสามเหลี่ยมนะฮะสามารถที่จะรีเซ็ตหรือ disable มันได้นะครับรีเซ็ตก็คือเปลี่ยนรหัสนะครับ disable ก็คือปิดการใช้งานรหัสถ้าปิดการใช้งานรหัสก็คือทุกคนก็เข้ามาได้นะครับส่วนที่3นะครับก็จะเป็นส่วนที่เป็น about นะครับเกี่ยวกับนะครับก็จะเป็นส่วนที่เอาไว้แสดงเนื้อหารายละเอียดวิชานะครับแล้วก็โฟลเดอร์ชั้นเรียนที่ถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติบน Google Drive นะครับจะบอกตำแหน่งว่าสร้างไว้อยู่ตรงไหนนะครับเพื่อนะครับใช้สำหรับจัดเก็บไฟล์จากนักเรียนในชั้นเรียนของคุณมันจะสร้างแยกไว้เลยนะครับเมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยทุกอย่างนะครับเราก็กดเซฟนะครับผลที่ได้จากการเซฟนะครับก็จะมีชื่อวิชาของเรานะครับวิชาอะไรนะครับเป็นยังไงนะครับการมอบหมายเราก็ต้องมาเลือกที่หน้าสตรีมนะครับแล้วก็มอบหมายงานอาจจะเป็นเนื้อหาหรือเป็นคำถามเป็นการบ้านให้กับผู้เรียนนะครับสามารถเลือกประกาศได้นะครับใส่รายละเอียดของงานชื่องานนะครับแล้วก็แอสไซน์ลงไปนะครับสามารถที่จะกำหนดวันที่จะส่งงานได้นะครับระบุวันที่จะส่งงานนะครับแล้วก็เพิ่มเข้าไปใน Google Drive ของเรานะครับก็จะมีโฟลเดอร์แยกออกมาที่จะเก็บงานต่างๆนะครับทำเอกสารไฟล์แนบนะครับใส่ลงไปได้นะครับนอกจากที่จะสั่งงานอย่างเดียวนะครับสามารถทำเอกสารไฟล์แนบให้ผู้เรียนได้ดูได้นะครับมีให้ผู้เรียนได้อีดิทได้นะครับหรือทำสำเนาก็ได้นะครับสามารถที่จะเลือกออปชันได้นะครับแล้วก็กดแอสไซน์ให้กับผู้เรียนไปสามารถที่จะอีดิทงานได้นะครับลบแก้ไขได้การตรวจงานก็ไม่ยากครับมีผู้เรียนส่งมาแล้ว1คนจะมีการโชว์ให้ดูนะครับผู้เรียนยังไม่ได้ส่งกี่คนนะครับอันนี้เราสามารถดูรายละเอียดได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะเคลียร์นะครับผู้เรียนออกได้โอเคนะครับครับอันนี้คือลักษณะของ Google Classroom นะครับที่จะมาช่วยการจัดการเรียนการสอนในออนไลน์สำหรับผู้เรียนและผู้สอนนะครับจากคลิปวิดีโอนี้แล้วเราก็คงจะได้มาลงมือปฏิบัติในการทำGoogle Classroom กันนะครับ